รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทอญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่13วิถีพุทธประดุจเทียนที่ส่องสว่างไปข้างหน้าทีนี้น้ำมามากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยต้องประสบกับอุทกภัยอย่างใหญ่หลวงบางพื้นที่น้ำท่วมสูงถึง7เมตรเลยทีเดียวแม้ผู้เฒ่าผู้แก่ในวัย90ปีขึ้นไปบางท่านกล่าวว่าไม่เคยเจอกับน้ำท่วมมาก่อนในจังหวัดอุบลราชธานีก็ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับพระเจดีย์ที่บ้านปากน้ำบุงสะพังจังหวัดอุบลราชธานีก็ถูกน้ำท่วมสูงจนมิดศีรษะในช่วงเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2560ที่ผ่านมาท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลานี้ให้ฟังว่าสมัยก่อนก็เคยท่วมอย่างนี้อยู่ครั้งหนึ่งตอนสมัยยังเป็นเด็กๆอยู่และมีประทับใจหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลธรรมวัดบุญจันทร์จตสันโลเป็นอย่างมากและอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านมีมโนปณิธานที่จะเป็นพระในเวลาต่อมาในปีพ.ศ.2521ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านด้วยก่อนหน้านี้ปี2ปีหลวงพ่อพาชาวบ้านตัดถนนขุดบ่อตามเงินขันของทางราชการแล้วขอเก็บเงินส่วนหนึ่งจากชาวบ้านไว้เพื่อรวบรวมเอามาเป็นกองกลางนำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเนื่องจากไฟฟ้าลากผ่านไปตามถนนใหญ่หากต้องการให้มีไฟแยกเข้าหมู่บ้านต้องรอไปอีกซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไรความที่หลวงพ่ออยากให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้จึงตกลงกับชาวบ้านว่าเงินที่ได้จากการตัดถนนขุดบ่อตามโครงการเงินผันจะเอามาใช้เพื่อนำไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านชาวบ้านก็มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่นั้นมาและในปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนน้ำในแม่น้ำมูลหนุนสูงขึ้นท่วมไร่นาชาวบ้านเสียหายหมดสิ้นน้ำหนุนสูงขึ้นมาจนเกือบเข้าหมู่บ้านทั้งที่หมู่บ้านอยู่ในที่สูงถนนหนทางสะพานถูกตัดขาดหลวงพ่อนำพระเนนนำชาวบ้านไปมุดซ่อมสะพานให้ข้ามไปมาได้สภาพการเป็นอยู่ของชาวบ้านลำบากมากทางการนำข้าวของมาแจกในวัดแต่ก็ไม่ทั่วถึงหลวงพ่อนำพระเนนปลูกข้าวปลูกหัวมันแก้วปลูกผักต่างๆในวัดตรงพื้นที่ที่ดินว่างเปล่าแล้วแบ่งให้ชาวบ้านไปอยู่ไปกินในวัดจึงมีทั้งมะม่วงมะพร้าวเต็มไปหมดนั่นคือสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นหลวงตาของชาวบ้านเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านบุงสะพังท่านเล่าต่อมาว่าครั้นน้ำลดย่างเข้าหน้าหนาวอากาศก็เกิดหนาวจัดผิดปกติพอเข้าหน้าแล้งก็แล้งเป็นประวัติการมองไปทางไหนก็เห็นเปลวแดดเป็นตัวเต้นระยิบชาวบ้านต้องเข้าป่าหาหัวกลอยหัวมันมาแช่น้ำนึ่งกินแทนข้าวโยมแม่ต้องย่างปลาที่โยมพ่อหามาได้รมไฟให้แห้งแล้วหามเดินเท้าไปแลกข้าวต่างหมู่บ้านนั่นเป็นครั้งแรกที่อาตมาตามโยมแม่ไปต่างหมู่บ้านและเห็นเปลวแดดเต้นระยิบตามถนนดินทรายเมื่อกลับมาก็ต้องเอาข้าวมาแบ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้ลุงป้าตามมีตามได้ในขณะนั้นความลำบากของชาวบ้านที่เกิดจากน้ำท่วมต่อด้วยความแห้งแล้งแผ่ปกคลุมไปทั่วแรกที่อาตมาเข้าเรียนยังไม่มีสมุดหรือหนังสือเข้าใจว่าหนังสือจะมีเฉพาะครูยังใช้กระดานชนวนฝึกเขียนทุกวิชาอยู่ที่กระดานชนวนพอเลิกเรียนกว่าจะกลับถึงบ้านเด็กๆก็ใช้กระดานขว้างเป็นจานบินตามภาษาเด็กบางทีกระดานชนวนก็แตกระหว่างทางบ้างต่อมาไม่นานทางการก็เปลี่ยนหลักสูตรมีสมุดดินสอมาแจก
และเริ่มเข้าสู่การเรียนแบบสมัยใหม่อย่างจริงจังพอวันหยุดเรียนตกเย็นต้องเดินเท้าไปนอนที่ทุ่งนากับพ่อใหญ่แม่ใหญ่กลางคืนมีหน้าที่สวมไปไล่ยุงให้ควายก็สนุกไปตามเรื่องตอนเช้าก็มานั่งหัวเรือไปยามมองยามต้อนกับโยมพ่อใหญ่โยมพ่อมีชีวิตไม่แตกต่างจากโยมพ่อใหญ่และชาวบ้านคนอื่นๆผูกพันอยู่กับทุ่งนาและสายน้ำมีเรือมีควายมีทุ่งนาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งชีวิตปีไหนฝนดีน้ำเต็มคันนาข้าวกล้าเขียวกระจีเต็มทุ่งโยมพ่อจะนั่งมองสุดปลายนาทำเพลงผิวปากด้วยความอิ่มใจปีไหนน้ำท่วมหรือฝนแรงโยมพ่อจะนิ่งเงียบมีแววตาครุ่นคิดโยมพ่อสอนให้ดูลักษณะวัวลักษณะควายว่าวัวควายลักษณะใดเป็นคุณลักษณะใดเป็นโทษควายเป็นคุณแม้ปล่อยไปตามคันนาก็ไม่กินข้าวในนาและจะรู้เวลากลับเข้าคอกเข้าแหล่งเองโยมพ่อบอกว่าเวลาสอนควายไม่ให้กินข้าวต้องดึงใบข้าวให้ควายดมตบปากควายเบาๆแล้วบอกว่าอันนี้กินไม่ได้ทำสองสามครั้งให้ควายจำถ้าควายมีลักษณะเป็นคุณจะไม่กินต้นข้าวก็ปล่อยให้แทะเล็มกินหญ้าตามคันนาได้ระหว่างโยมพ่อกับโยมพ่อใหญ่มีอะไรที่เหมือนกันมากมีชีวิตจิตใจดีสม่ำเสมอราบเรียบไม่มีอารมณ์ขึ้นลงมองโลกในแง่ดีขยันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหมือนธรรมชาติให้โยมทั้งสองเกิดมาเพื่อเป็นพ่อลูกกันแม้ออกเรือนอยู่บ้านคนละหลังได้อาหารอะไรมาโยมพ่อมักนึกถึงโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่และโยมป้าตกเย็นมักจะนำข้าวปลาอาหารไปส่งเสมอพระราชกิจจาภรณ์เล่าย้อนรำลึกความทรงจำให้ฟังระหว่างชีวิตต่อชีวิตประดุจเทียนที่ส่องสว่างไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันดับและแสงสว่างยิ่งทอประกายในใจบรรพบุรุษเมื่อบุตรหลานได้เข้าสู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดคนที่นี่มีสายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีทุ่งนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณลูกหลานบุงสะพังจะจดจำท่าน้ำในบุงสะพังได้ทุกท่าจดจำหนองน้ำได้ทุกหนองท่าที่เถียงนาพ่อใหญ่เรียกว่าท่าชาละวันเพราะเคยมีจระเข้ใหญ่ขึ้นที่ท่านี้จึงเรียกท่าชาละวันแล้วก็มีท่าหัวบุงท่าห้องหนองหมาท่าโนนพระเจ้าท่าเครือท่าโนนวัดท่ากบแต้ท่าน้ำคำท่ากบไผ่ไล่เรียงจากหัวบุงสะพังไปจนถึงปากบุงสะพังจึงเป็นท่ากระโศกท่าหอวงเล็บเจ้าปู่และท่าบ้านหัวบุงมีบ่อเกลือหน้าแล้งชาวบ้านจะมาต้มเกลือเก็บสะสมไว้ปรุงอาหารและหมักปลาร้าส่วนที่ปากบุงสะพังมีหาดทรายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันขนทรายเข้าวัดหน้าสงกรานต์แม้ทุกข์ยากเช่นนี้ชาวบ้านก็อยู่กันได้ตามประสาชาวบ้านพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแค่เรื่องปากท้องก็ยุ่งยากมากพอแล้วจึงไม่มีใครมีกระจิตกระใจคิดเรื่องเรียนหนังสือกระดานชนวนที่ถูกโยนเล่นหลังเลิกเรียนจนแตกไปหลายแผ่นในวัยเยาว์เมื่อท่านเจ้าคุณเทิดบวชเรียนและได้เรียนหนังสือในเพศบรรพชิตจนเติบใหญ่ท่านกลับใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างยิ่งจนจบปริญญาโททางด้านปรัชญาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเวลาต่อมาจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิคุณโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่12กันยายน2560